นี่ก็เหตุยิงกันอีกแล้วครับยิงกันอีกแล้วโอ้โหดุจังที่จังหวัดเพชรบุรีครับค่ะตำรวจสภ.เขาย้อยเพชรบุรีได้รับแจ้งว่ามีคนใช้ปืนยิงกันบนท้องถนนหมู่บ้านหมู่3ตำบลหนองชุมพลเหนืออำเภอเขาย้อยครับและมีคนได้รับบาดเจ็บข้าวของเสียหายนะไปตรวจสอบก็ไปพบรถกระบะโตโยต้าสีเทาทะเบียนเพชรบุรีครับจอดอยู่บนถนนสภาพรถเนี่ยมีรูแล้วมีร่องรอยถูกยิงด้วยอาวุธปืนรอบคันประมาณ5รูยางซ้ายและยางขวาแตกนะครับภายในรถพบปืนลูกซองยาว1กระบอกนะครับที่พื้นรถพบปลอกกระสุนปืน4ปลอกสายสะพายกระสุนลูกซองอีก1เส้นโอ้มีกระสุนที่ยังไม่ได้ยิงในสายสะพายเหลืออีก8นัดด้วยนะครับแหมมีสายสะพายด้านนอกข้างรถเนี่ยพบปลอกกระสุนลูกซองอีก1ปลอกใกล้เคียงกันพบกระสุนขนาด9มม.ตกอยู่2ปลอกอีกนะครับห่างไปประมาณ50เมตรบริเวณหน้าร้านกาแฟพบปลอกกระสุนปืนลูกซองอีก1ปลอกก็เรียกว่าปลอกกระสุนหลายปลอกมากนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ไปพบในรถกระบะอีซูซูหมายเลขทะเบียนเนี่ยนะครับเพชรบุรีเหมือนกันมีร่องรอยถูกกระสุนปืนอีก2กลุ่มใหญ่นะฮะแล้วก็มีรถ Honda Jazz ก็ถูกกระสุนปืนอีกนะครับมีคนได้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยสอบสวนทราบว่าคู่กรณีทั้ง2คนเป็นใครคนหนึ่งคือร้อยตำรวจเอกสุธีแพรลอยครับอายุ51ปีอดีตเป็นตำรวจสภ.เขาย้อยที่ลาออกจากราชการแกถูกยิงที่หน้าอกด้านขวาจำนวน2แห่งต้นขาขวาอีก1แห่งกระดูกแตกอาการสาหัสนะครับร้อยตำรวจเอกสุธีส่วนอีกคนหนึ่งก็คือร้อยตำรวจเอกประยุทธ์บุญช่วยนะครับอายุ61ปีอดีตตำรวจเกษียณครับสภ.เขาย้อยเหมือนกันถูกยิงเข้าที่ไหล่ซ้ายมากกว่านั้นก็คือว่าสอบไปสอบมาพบว่าทั้งสองคนเกี่ยวพันเป็นญาติกันครับร้อยตำรวจเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นพี่เขยเป็นพี่เขยนะร้อยตำรวจเอกสุธีเป็นน้องเมียแล้วทั้งคู่ก็มีปากมีเสียงกันไม่ลงรอยกันมานานแล้วถามว่าไม่ลงรอยกันเรื่องอะไรไม่ลงรอยกันเรื่องของที่ดินปลูกบ้านติดกันต่างคนต่างหาว่าอีกคนหนึ่งล้ำที่ปลูกล้ำที่ครับสอบถามนางสุมารีธรรมรงค์อายุ55ปีพี่สาวร้อยตำรวจเอกสุธีเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุนอนพักอยู่ในบ้านได้ยินเสียงดังคล้ายกับปืนหลายนัดมากมีเสียงเออะโวยวายก็รีบเปิดประตูบ้านวิ่งออกมาดูแล้วก็เห็นว่าร้อยตำรวจเอกสุธีผู้เป็นน้องชายนอนจมกองเลือดอยู่กลางถนนก็รีบนำตัวน้องชายส่งโรงพยาบาลสาเหตุไม่ทราบว่าทั้งคู่โกรธกันเรื่องอะไรอ่ะฟังดูนะฮะปืนยังไงได้ยินเสียงปืนแล้วออกมามาเจอเขาก็เอาเขาไปส่งโรงพยาบาลแค่นั้นอ๋อแล้วตอนนั้นผู้บาดเจ็บเป็นยังไงบ้างครับก็นอนซุดอยู่กับถนนใครครับคนเจ็บคนนี้ใครที่นอนน้องชายนี่แหละชื่ออะไรครับชื่อสุธีอ๋อที่พอจะทราบรู้สาเหตุไหมขัดแย้งไม่รู้ฉันไม่ค่อยสูงสิงกับใครตั้งกับลูกฉันเสียฉันก็ไม่ค่อยได้คบกับใครฉันอยู่แต่บ้านอย่างนี้เลยส่วนคนที่เห็นเหตุการณ์อีกคนหนึ่งคุณสายลมครับคุณสายลมบอกว่ามาเช่าห้องพักของร้อยตำรวจเอกประยุทธ์อยู่อาศัยก่อนเกิดเหตุนอนดูทีวีอยู่ในห้องพักได้ยินเสียงปืนหลายนัดพอเสียงปืนสงบก็เปิดประตูออกมาดูพบว่าร้อยตำรวจประยุทธ์ที่เป็นเจ้าของห้องพักเนี่ยนะครับที่แกมาเช่าเนี่ยนะนอนจมกองเลือดอยู่ที่หน้าบ้านก็เลยรีบอุ้มร่างร้อยตำรวจประยุทธ์ขึ้นรถนำส่งโรงพยาบาลครับเอาฟังแกดูนะฮะครับพ่อไม่เห็นเท่าไหร่ผมอยู่ในบ้านครับผมแล้วครับครับแล้วยังไงพี่เราออกมาดูบ้างเปล่าครับดูอยู่เรามาที่เห็นเป็นยังไงบ้างครับก็โดนยิงกันแล้วอ่ะคนเจ็บมีคนเจ็บไหมครับมีครับแต่คนเจ็บนอนเจ็บทั้งคู่ครับผมโอ้เหรอครับเห็นว่าคนเจ็บนอนกลางถนนด้วยเหรอครับครับผมแล้วใครนำส่งโรงพยาบาลเลยพี่ญาติเขาครับผมนี่แหละเป็นคนไปอุ้มขึ้นรถตอนนั้นที่พี่ขึ้นไปอุ้มอาการเป็นยังไงบ้างเจ็บครับที่โค้งสองเม็ดก็ต้นขามิดนึงพันตำรวจเอกวรวัฒน์แคมวงนะครับผู้กำกับสภ.เขาย้อยบอกว่าจากการสอบสวนทราบว่าสาเหตุมาจากเรื่องที่ดินโดยร้อยตำรวจเอกสุธีกับร้อยตำรวจเอกประยุทธ์เนี่ยปลูกบ้านอยู่ใกล้เคียงกันทั้งคู่มีปากเสียงทะเลาะไม่ลงรอยกันมานานละต่างฝ่ายต่างกล่าวหากันว่าปลูกล้ำแดนในที่ของตัวเอง
อาจจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันนะครับค่ะแล้วก็ถึงขั้นลงมือยิงกันเลยแล้วเป็นตำรวจทั้งคู่ด้วยโอ้มีปืนทั้งคู่แล้วอยู่สภ.เขาย้อยทั้งคู่ทั้งคู่เป็นโอ้เป็นพี่เขยน้องเมียก็ไม่ยอมกันนะครับเรื่องอย่างนี้นะอืมโอ้ระวังระวังนะครับค่ะ